ได้เพียงพระโสดาบันเรื่องเศร้าโศกสันแห่งใจนั้นท่านย่อมยังมี
็จศาสดาก็จะมาปรินิพพานในราตรีนี้ไม่นานผ่านเลยลาลับลวงไปโอ้เราทั้งชั้นใดเมื่อสิ้นแล้วพระผู้ทรงชายพระสดน้ำตานองหยดรินไหลด้วยสุดจะฝืนจะอื่นยืนรำไห้โศกาอาลัยน้ำตาหลั่งไหลนองน้ำองค์พระทศพลไม่เห็นอานนท์อยู่ในนั้นจึงตรัสถามว่าอานนท์ไปไหนกันพระภิกษุผู้รู้เหตุการณ์กราบทูลถวายไปว่าท่านพระอานนท์ไปแอบยืนรำให้ฟูมฟายน้ำตาทมมองไม่อดใจนั้นให้เวว่าอย่างใดสิ้นสูญพระดุลยศาสดาก็ดังชีวาพระอานนท์นั้นสิ้นความเศร้าหมองที่เข้าครองในกมลแก่พระอานนท์ให้คลายทุกข์ทนวิญญาThank you.
ไม่เว้นทุกผู้เกิดแล้วตั้งอยู่พอตั้งอยู่แล้วดับไปเธอนั้นจงควรพรายไว้ประจำเกิดแล้วต้องตายไปทุกรูปทุกนามเป็นใครจากไหนก็ตามเมื่อถึงยามย่อมมีความเสมอกันอีกไม่นานรอพานนท์เออคำจะเผยมาไกลให้เธอซึ้งใจทั่วในหรือไทยชื่นเย็นเธอนั้นจะได้เป็นพระอรหันต์เพราะเธอสั่งสมบุญไว้มากอานันต์อย่าเสียใจวิโยคโศกสัน
หากจากใจถวายชีวีแด่ตถาคตทั้งหมดยอมพลีเทิดทูนเกินที่พันรนาใจจริงนั้นยิ่งศรัทธาเจ้าสุโกธนะผู้เป็นพระกนิษฐภาดาหรือน้องชายของพระเจ้าสุโธธนะนั่นเองพูดแบบชาวบ้านก็คือเจ้าชายอานนท์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อพระบรมศาสดาตรัสรู้มานับได้20พรรษาจะหาภิกษุใดปฏิบัติรับใช้พระพุทธองค์โดยตรงเป็นประจำนั้นไม่มีมีแต่ผลัดเปลี่ยนเวียนกันปฏิบัติต่อองค์พระชินสีห์ไปตามวาระบางคราวบกพร่องบางครั้งปล่อยปละปฏิบัติต่อพระชินวรย่อหย่อนไม่สมบูรณ์เมื่อพระอานนท์ได้บวชแล้วพระภิกษุทั้งหลายมีความเห็นตรงกันว่าพระอานนท์นั้นเหมาะสมที่สุดที่จะรับหน้าที่เป็นพุทธอุปถากจึงพร้อมใจกันมอบหน้าที่นี้ให้กับท่านพระอานนท์แต่ว่าก่อนที่ท่านพระอานนท์จะมาเป็นพุทธอุปถากนั้นท่านได้กราบทูลขอพรจากพระบรมศาสดา8ประการด้วยกันมีอะไรบ้างจะไม่บอกไว้ณที่นี้ด้วยเกรงจะยืดยาวไปสรุปว่าพระบรมศาสดาพระราชทานอนุญาตให้ตามที่ท่านทูลขอทุกประการพระอนนทเถระเจ้าได้เข้าปฏิบัติต่อองค์พระศาสดาอย่างมุ่งมั่นสุดความสามารถไม่มีประมาทพลาดพลั้งบกพร่องเผลอผิดแม้แต่นิดเดียวประกอบกับท่านเป็นผู้มีปัญญาจดจำพระธรรมเทศนาที่พระองค์ทรงแสดงไว้ทั้งแก่ตนและผู้อื่นได้อย่างแม่นยำมากท่านจึงเป็นผู้ฉลาดในการแสดงธรรมพระพุทธองค์ทรงยกย่องท่านเป็นเอตทัคคะคือเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายถึง5ประการด้วยกันคือเป็นพระหูสูตรเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีคติเป็นผู้มีความเพียรและเป็นพุทธอุปถัมภ์ในการเมื่อพระพุทธองค์ใกล้จะปรินิพพานท่านพระอานนท์มีความโศกเศร้าเสียใจอย่างใหญ่หลวงปลีกตัวไปยืนร้องไห้แต่ผู้เดียวพระพุทธองค์ทรงเรียกพระอานนท์มาให้พระโอวาทปลอบโยนหลายประการด้วยกันสุดท้ายพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนอานนท์เธอจะได้เป็นพระอรหันต์ในวันธรรมปฐมสังคยนาเมื่อพระบรมศาสดาปรินิพพานแล้วได้3เดือนก็มีการทำปฐมสังคยนาณถ้ำสัตตบรรณคูหาข้างเขาเวภารบรรพตใกล้กรุงราชคฤห์ในวันแรกของการทำสังคยนาพระอนนทเถระเจ้าก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ดังพุทธวาจาที่ตรัสไว้ทุกประการและได้เข้าร่วมประชุมในการทำสังคยนาในครั้งแรกนั้นโดยใช้เวลากระทำอยู่7เดือนจึงสำเร็จท่านพระอนนทเถระเจ้าดำรงอายุสังขารอยู่นานนับได้120ปีท่านพิจารณาเห็นว่าสมควรจะปรินิพพานได้แล้วจึงเหาะขึ้นไปบนอากาศเหนือแม่น้ำโรหิณี
แล้วได้แสดงธรรมสั่งสอนเทวดาและพระประยุรญาติตลอดจนเหล่าพุทธบริษัทเสร็จแล้วท่านก็ปรินิพพานบนอากาศโดยมีเตโชธาตุคือธาตุไฟเกิดขึ้นมาเองและขอพาท่านเข้าสู่บรรยากาศตอนใกล้ปรินิพพานของพระบรมโพธิญาณต่อไปอัศจรรย์
คตจะอำลาท่านทั้งหลายเข้าสู่ปรินิพพานในการบัดนี้แล้วเราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงใส่ใจในกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้สำเร็จบริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดตรัสประทานพระโอวาทดังกล่าวจบลงพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ทรงตรัสอะไรอีกเลยทั้งสองพระเนตรหลับสนิทพระวรกายบรรทมนิ่งทุกสรรพสิ่งพลอยหยุดนิ่งเงียบสงบเสมือนหนึ่งนัดกันกระทำความเคารพในองค์พระบรมศาสดาอนุรุทธะเถระเจ้าผู้ได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นพระภิกษุผู้เลิศทางทิพจักษุทราบว่าพระบรมครูกำลังเข้าฌานจึงได้เข้าฌานตามไปดูก็ทราบว่าพระบรมครูกำลังเข้าสู่สมาบัติทั้งปวงคือเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานเมื่อออกจากจตุตถฌานแล้วก็เข้าสู่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะและสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติไปตามลำดับขณะนั้นพระอานนท์เถระเจ้าได้ถามพระอนุรุทธะว่าท่านอนุรุทธะพระบรมครูเข้าสู่ปรินิพพานแล้วหรือยังยังไม่ปรินิพพานหรอกอานนท์ขณะนี้พระบรมศาสดากำลังเสด็จอยู่ในสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติเมื่อพระพุทธองค์ทรงอยู่ในสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติพอสมควรแล้วก็ถอยออกมาสู่เนวสัญญานาสัญญายตนะเรื่อยๆมาจนถึงปฐมฌานและอยู่ในปฐมฌานเพียงชั่วครู่แล้วออกมาสู่ทุติยฌานมาจนถึงจตุตถฌานครั้นออกจากจตุตถฌานแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงเข้าสู่ปรินิพพานในระหว่างจตุตถฌานและอากาสานัญจายตนะนั่นเองสู่ปรินิพพานของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นไปตามดังที่ได้บรรยายมานีสันไวเหมือนทุ่นที่ลอยน้ำ
รันทดพิไรใจจะขาดยามนานน้ำตาไหลพรูเมื่อพระบรมครูปรินิพพานเสียงกลองทิพย์ก้องสะท้านสะเทือนหรือไทยระทมอย่าพึง
แดนสยามหรืออยู่ในล่าแหล่งแห่งไหนก็ตามจงพบความปองกุดด้วยพุทธคุณท่านผู้ฟังทั้งหลายจงได้ประสบหมดสิ้นพองกองทุกข์ตลอด